โอ้โหสนุกจังเลยอ้าสนุกจังเลยอะไรวะเนี่ยเกมอะไรวะเนี่ยไหนเป็นอะไรไหนของป้าป้าดูหน่อยสิอะไรเกมอะไรวะเนี่ยโอ้โหจะมาแย่งเล่นเหรอไม่ได้นะกำลังสนุกเลยทำไมไม่โหลดเกมฟรีมาเล่นวะเนี่ยไอ้ลูกคนนี้เนี่ยกำลังสนุกเลยเนี่ยอะไรป้าก็บอกให้โหลดเกมฟรีอะไรนะเอาล่ะสวัสดีทาสแมวชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองๆนั่นเองครับวันนี้มีเรื่องจะมาแนะนำทุกๆท่านอีกแล้วนะครับเรื่องที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้นะครับก็คือ5อันดับเกมฟรีครับบน Nintendo Switch ที่สามารถโหลดมาเล่นกันได้ฟรีๆแบบไม่เสียเงินสักบาทเลยครับเรามาดูกันที่เกมแรกเลยครับเกม Battle Royale ครับยอดนิยมอย่าง Fortnite ครับในปี2018นี้ครับเป็นปีทองของเกมแนว Battle Royale อย่างแท้จริงครับหรือที่เรียกกันติดปากว่าเกมแนวกระโดดล่มครับจุดเด่นของเกมนี้ครับเราสามารถนะครับเก็บวัตถุดิบอย่างเช่นต้นไม้เหล็กหินนะครับเอามาสร้างเป็นเกาะกันบังเป็นกำแพงหรือขนาดที่สร้างเป็นบ้านกันได้เลยทีเดียวครับและอีก1จุดเด่นที่สำคัญในเกมนี้ครับคือเครื่องแต่งกายครับเสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นของเขานะครับล้ำยุคล้ำสมัยเลยทีเดียวครับสำหรับสายที่ชอบแต่งตัวชอบแต่งกายในเกมนะครับรับรองครับจะทำให้ทุกท่านนะครับได้แต่งตัวล้ำยุคล้ำสมัยไปไกลอย่างแน่นอนครับมาถึงเกมที่2ครับเกมที่มีชื่อว่าพาลาดินครับพาลาดินเป็นเกมแนวสไตล์ FPS ครับที่มีรูปแบบการเล่นคล้ายคลึงกับ Overwatch มากๆครับเกมนี้ก็ให้เรารับบทเป็นฮีโร่ในสายต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสายแทงค์สายแครี่หรือสายซัพพอร์ตครับเราสามารถเลือกเล่นฮีโร่ตามที่เราต้องการหรือเราถนัดเพื่อซัพพอร์ตทีมของเราได้เลยครับและจุดเด่นของเกมนี้ครับที่มีความแตกต่างจากเกมแนวเดียวกันอย่างชัดเจนครับคือระบบการ์ดของตัวเกมครับตัวเกมจะมีระบบการ์ดครับให้เราติดตั้งบิ้วใส่ให้ตัวละครครับเพื่อที่จะปรับแต่งตัวละครตัวนั้นครับตามสไตล์ที่เราเล่นหรือเราถนัดนั่นเองครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับเกม FPS ที่ต้องวางแผนแล้วมีการบุกทะลวงกันอย่างรวดเร็วนะครับรับรองเลยครับเกมนี้ไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับมาต่อกันกับอันดับที่3ครับกับเกม Fallout Shelter ครับเกมต้องคำสาปอีก1เกมครับที่ผู้ใดที่หยิบขึ้นมาเล่นแล้วครับจะไม่สามารถหยุดเล่นเกมนี้ได้อย่างแน่นอนครับเรียกได้ว่าเป็นเกมอีกเกมนึงครับที่ดูดวิญญาณพอสมควรกันเลยทีเดียวครับเกมนี้ก็จะให้เรารับบทเป็นผู้บริหารนะครับ Vault หรือว่า Shelter ของเรานะครับเราสามารถจัดการทรัพยากรของเราภายใน Shelter ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายห้องนอนครับการขยายโรงไฟฟ้าครับหรือว่าการขยายห้องอาหารซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ครับก็มีส่วนสำคัญในความเป็นอยู่ของบุคลากรของเรานะครับที่อาศัยอยู่ภายในเชลเตอร์ครับนอกจากนั้นนะฮะเรายังสามารถฝึกบุคลากรของเรานะครับให้สามารถออกไปหาทรัพยากรจากภายนอกของเชลเตอร์เพื่อเอามาเป็นวัตถุดิบหรือสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ภายในเชลเตอร์ของเราได้อีกด้วยครับ Brighter future together underground start building todayอันดับที่4ครับ Arena of Valor ครับหรืออีกชื่อนึงที่คุ้นหูก็คือเกม ROV นั่นเองครับเกมมหาชนที่ดังเป็นผู้แตกในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดกอาม่าอาแปะหรือแม้กระทั่งคนแค่ครับก็เล่นเกมนี้กันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองครับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวสไตล์โมบ้านะครับหรือจะพูดให้เห็นภาพกันก็คือเกมแนวสไตล์ Dota 2นั่นเองครับเราต้องเลือกตัวละครของเรานะครับอัพสกิลออกของเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ศัตรูฝั่งตรงข้ามครับมาตียึดฐานของเราไปได้ครับหรือวางแผนเพื่อเอาชนะศัตรูโดยการตีป้อมของศัตรูให้แตกและพ่ายแพ้ไปจุดเด่นของเกมนี้ที่แตกต่างจากแนวโมบ้าเกมอื่นๆนะเนื่องจากเกมนี้ครับมีขนาดแมปที่ไม่ใหญ่เกินไปครับแล้วก็วิธีการเล่นค่อนข้างรวดเร็วครับวิธีการใช้สกิลหรือออกของต่างๆก็ง่ายดายเพียงแค่กดปุ่มไม่กี่ปุ่มเท่านั้นครับก็สามารถออกของหรือทำคอมโบได้อย่างง่ายดายครับArena of Valor.เรามาต่อกันเกมที่5กับเกมสุดท้ายอย่างโปเกมอนเควสเกมนี้จะทำให้สาวกโปเกมอนกรี๊ดแตกไม่มากก็น้อยครับถึงจะกรี๊ดได้ไม่สุดเสียงแต่ก็ต้องกรี๊ดอย่างแน่นอนจากโปเกมอนที่น่ารักหลากสายพันธุ์ที่คุ้นเคยกลายมาเป็นโปเกมอนทรงเหลี่ยมสุดน่ารักความสนุกของเกมนี้ครับบอกตามตรงครับยังไม่เคยเล่น
แต่มันเป็นเกมฟรีอีกเกมนึงครับที่เหล่าสาวกโปเกมอนต้องติดต้องหามาประจำเครื่อง Nintendo Switch ของท่านไว้อย่างแน่นอนครับและนี่คือท็อป5เกมฟรีบน Nintendo Switch ในปี2018นี้นั่นเองครับในคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาแนะนำหรือมีอะไรสนุกๆมาพูดคุยกันใหม่อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เอาไว้กันด้วยแล้วกันนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไว้ให้แมวตัวน้อยตัวนี้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับแม่ลูกนี้โหลดมาตั้งนานแล้วสนุกจังเลยเกมฟรีโอ้สุดยอด